อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องของการนับจำนวนนะครับการติดตามการเจริญของแบคทีเรียนะครับทีวิธีที่นิยมนะครับมันก็มีทั้งการดูประชากรโดยตรงดูจำนวนทางอ้อมนะครับอย่างหนึ่งที่เขาใช้กันนะครับก็คือเนี่ยการดูมวลนะครับการติดตามมวลอันนี้ในทางอุตสาหกรรมนะการดูมวลนะครับอย่างเช่นการสุ่มตัวอย่างมานะครับสุ่มตัวอย่างมาแล้วก็ชั่งน้ำหนักเซลล์แห้งนะครับชั่งน้ำหนักเซลล์แห้งทีนี้การที่จะชั่งน้ำหนักเซลล์แห้งเนี่ยในขั้นตอนนี้นะครับมันก็จะต้องมีการแยกเซลล์นะครับแยกน้ำซึ่งกระบวนการแยกเซลล์แยกน้ำมันก็มีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นอาจจะใช้การกรองนะครับใช้การปั่นเหวี่ยงนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งในทางการแพทย์อ่ะไม่ค่อยใช้หรอกวิธีนี้นะครับสิ่งที่เราใช้คือการนับจำนวนนะครับการนับจำนวนซึ่งการนับจำนวนก็จะมีการนับทั้งทางตรงนะครับแล้วก็ทางอ้อมนะครับแล้วนอกเหนือจากการนับจำนวนนะครับเพิ่มใส่อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับอย่างเช่นการดูการเปลี่ยนค่า การดูการเปลี่ยนแปลงค่า pH นะครับหรือพวกค่าการนำไฟฟ้านะครับหรือว่าพวกปริมาณสารผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งวิธีการพวกนี้เนี่ยส่วนมากนะครับจะนิยมใช้ในทางอุตสาหกรรมนะครับพอมันเป็นทางอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นในคลาสของเราเราก็จะไม่เน้นนะครับเราจะมาเน้นตรงเรื่องของการนับจำนวนนะครับคราวนี้การนับจำนวนนะครับก็จะมีดูจากทางอ้อมก่อนทางอ้อมอันแรกนะครับที่นิยมก็คือการดู turbidity นะครับหรือความขุ่นนะครับการดูความขุ่นถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะครับความขุ่นตรงเนี้ยฝั่งซ้ายมือนะครับอาหารใสๆแบบนี้ใสๆเนี่ยก็คือไม่มีการเจริญนะครับ no growth นะครับแปลว่าไม่มีพีหลอกใช่ไหมไม่ใช่นะครับคนละโกดกันใสๆแบบนี้ไม่มีการเจริญนะครับแต่ถ้าขุ่นแบบนี้นะครับถ้าขุ่นแบบนี้ถ้าขุ่นขนาดนี้แปลว่ามีการเจริญเกิดขึ้นนะครับทำไมถึงขุ่นก็เพราะว่าในนี้มันมีเซลล์เล็กๆอยู่หนาแน่นนะครับเกิดจากการที่มีเซลล์อยู่หนาแน่นเขาก็เลยมีการบังแสงนะครับเรียกว่าการดูดกลืนแสงนั่นแหละนะครับทีนี้ความขุ่นนะครับความขุ่นเนี่ยก็จะแปรผันตรงนะครับกับความหนาแน่นนั่นแปลว่ายิ่งมีประชากรจุลินทรีย์หนาแน่นเท่าไหร่ความขุ่นก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งการสังเกตการขุ่นเนี่ยถ้าเราดูด้วยตาเปล่ามันจะเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพนะครับก็คือเราจะบอกได้แค่ว่ามันขุ่นหรือไม่ขุ่นนะครับแต่ถ้าจะวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับดูว่าขุ่นมากขุ่นน้อยนะครับจะต้องใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าสเปกโตโฟโตมิเตอร์นะครับนั่นพักตั้งนานไม่เสียบปากกาไว้บาทนี่เขียนไม่ออกอ่ะมันคือสเปกโตโฟโตมิเตอร์นะครับเครื่องนี้นะครับก็จะวัดการดูดกลืนแสงนะครับแล้วก็จะได้ค่าเป็นตัวเลขออกมานะครับทีนี้ค่าตัวเลขที่ได้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น optical density นะครับหรือว่าค่า OD นะครับค่า OD
อุ้ยมาสูตรให้เจ้าของแท้น้อป่านี่15 นาทีที่ผ่านไปไม่ชัดปากกานะครับคราวนี้ค่า OD ตรงนี้นะครับมันจะมีปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องมาพิจารณาร่วมนะครับก็คือการวัดการดูดกลืนแสงนี้เขาวัดที่ความยาวคลื่นแสงเท่าไหร่นะครับค่าที่นิยมก็จะอยู่ประมาณ600นาโนเมตรนะครับแต่บางที่ก็วัด540บางที่ก็วัด560บางที่ก็วัด600นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะใช้สูตรไหนแต่ถ้าคนที่เรียนเคมีมานะครับเขาก็จะบอกว่าการวัดการดูดกลืนแสงที่ดีต้องเริ่มจากการสแกนหาแลมด้าแม็กนะครับมันคืออย่างน้อบาทนี่แลมด้าแม็กแลมด้าแม็กเนี่ยก็คือเราจะเอาสารอันนึงมานะครับเราจะเอาสารมาหลอดหนึ่งซึ่งความขุ่นมันเนี่ยคงที่แหละนะครับดูด้วยสายตาเนี่ยความขุ่นมันคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็ยัดจึ้งลงไปในเครื่องนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสั่งให้เขาทำการสแกนความยาวคลื่นครับสแกนแลมด้าคำว่าแลมด้าตัวนี้หมายถึงความยาวของคลื่นที่ใช้ในการส่องผ่านตัวนี้นะครับใช้ในการส่องผ่านนะครับเขาก็จะเริ่มตั้งแต่ความยาวคลื่นที่น้อยที่สุดที่เครื่องทำได้แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความยาวคลื่นที่ยาวที่สุดที่เครื่องทำได้นะครับแล้วเขาก็จะได้เป็นกราฟออกมานะครับว่าณความยาวคลื่นน้อยๆนะครับอาจจะเครื่องนี้ได้ตั้งแต่230ถึง750นาโนเมตรเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้ทีนี้แลมด้าแม็กก็คือตัวที่เนี่ยเส้นการดูดกลืนแสงเนี่ยมันสูงที่สุดตรงนี้คือค่าแลมด้าแม็กนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตสารตัวนี้เวลาที่จะเอามาวัดการดูดกลืนแสงนะครับไม่ว่ามันจะเป็นหลอดไหนนะครับจะเป็นมีความขุ่นมากขุ่นน้อยก็ตามนะครับเราจะใช้ค่าความยาวคลื่นแสงตัวนี้นะครับเอาหยิบปากกาผิดตัวนี้สมมุติว่าเครื่องนี้ทำได้250จนถึง750นาโนเมตรนะครับแล้วก็แกน Y นะครับแกนตั้งคือการดูดกลืนแสงนะครับใช้แค่หลอดเดียวนะในการวัดก็จะเริ่มฟื้บแบบนี้นะครับคราวนี้ก็ลากเส้นนะครับจากจุดสูงสุดเนี่ยเรียกว่าพีคนะครับคราวนี้จุดพีคเนี่ยมาตัดแลมด้าที่เท่าไหร่ไอ้นั้นน่ะคือแลมด้าแม็กสมมุติว่าตรงนี้ได้600นาโนเมตรนั่นแปลว่าเชื้อหลอดนี้เชื้อตัวนี้นะครับเชื้อตัวนี้มีแลมด้าแม็กเท่ากับ600นาโนเมตรดังนั้นเนี่ยต่อไปเวลาวัดเชื้อนี้หรือว่าวัดสารนี้ก็จะวัดที่600นาโนเมตรตลอดนะครับซึ่งการสแกนแลมด้าแม็กของแบคทีเรียมันมีคนสแกนมาเยอะมากแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีเนี่ยอยู่ประมาณ3ช่วงมีอยู่3ค่านี่แหละที่เขานิยมใช้นะครับ540 560แล้วก็600นาโนเมตรนะครับคราวนี้พอรู้ว่ามันเป็นแลมด้าแม็กคือ600นาโนเมตรอ่ะแล้วเวลาจะไปใช้งานใช้ยังไงสมมุติว่าจะไปหาโกดเคิร์ฟโกดเคิร์ฟก็คือเนี่ยเหมือนไอ้ตัวเนี้ยนะครับยังจำได้อยู่เนาะอันนี้คือโกดเคิร์ฟนะครับสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาก็จะเลี้ยงแบคทีเรียเอาไว้ในภาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเลี้ยงในภาชนะแล้วก็เอาไปเข้าตู้บ่มนะครับแล้วเขาก็จะกำหนดสภาวะอย่างเช่นเขาอาจจะบอกว่าสภาวะก็คือเช็ค100 RPM นะครับ37องศาเซลเซียสนาน24ชั่วโมงนะครับแล้วการวัดโกดเคิร์ฟก็คือวัด1ชั่วโมงอินเทอร์วัลนะครับ 1S อินเทอร์วัลหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกๆ1ชั่วโมงนะครับ
ต้องดึงออกมาวัด1ครั้งเพราะฉะนั้นเส้นกราฟที่หน้าก็จะเป็น0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12คือตืดยาวเองถึง24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่า 2H interval ก็แปลว่าการวัดของเขาจะวัดที่ชั่วโมงที่0 0ก็คือเอาเชื้อลงปุ๊บวัดเลยนะครับก่อนที่จะไปเลี้ยงนะครับก็จะเป็น0 2 4 6 8ตืดไปถึง24นะครับคราวนี้การวัดครั้งแรกเนาะเนื่องจากว่ามันมีเชื้อลงไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความขุ่นแหละมันจะไม่เริ่มต้นที่0นะครับมันจะเริ่มต้นที่ขุ่นนิดหน่อยจากนั้นก็ไปเลี้ยงต่อนะครับแล้วก็อ่ะชั่วโมงที่1วัดอีกทีได้เท่าไหร่ก็จุดลงไปชั่วโมงที่2วัดได้เท่าไหร่ก็จุดลงไป3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อย่างเงี้ยเขาก็จุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แหละคือการทำโกสต์เคิร์ฟจากการวัดความขุ่นคราวนี้ข้อเสียของการทำโกสต์เคิร์ฟจากการวัดความขุ่นมีไหมมีนะครับข้อดีคือมันสะดวกแค่ดึงหลอดออกมาแล้วก็ไปเสียบวัดได้เลยนะครับหรือถ้าหากเราเลี้ยงใส่ขวดรูปชมพู่เลี้ยงใส่ฟาสเนาะฟาสมันอันบักเอฟบักอาบนะครับเราดูดมาแค่ทีละ1มิลลิลิตรแล้วก็1มิลลิลิตรเนี่ยไปวัดส่วนฟาสตัวนี้ก็จับยัดไปเขย่าต่อก็จบแล้วใช้เวลาไม่เกิน3นาทีในการวัดแต่ละครั้งนะครับมันง่ายแต่ข้อเสียนะครับคือตอนที่เชื้อตายไปแล้วนะครับตอนเชื้อตายถามว่ามันยังขุ่นไหมมันยังขุ่นนะครับเชื้อตายก็ยังขุ่นนะครับเชื้อเป็นก็ยังขุ่นเพราะฉะนั้นการวัดการเจริญด้วยการดู turbidity คุณจะไม่เห็น dead phase เพราะต่อให้เนี่ยจำนวนเชื้อจริงๆเนี่ยมันลดลงไปแล้วแต่ความขุ่นมันยังเท่าเดิมนะครับมันจะมองไม่เห็นเนี่ยมันจะมองไม่เห็นตัวนี้นะครับข้อดีคือสะดวกนะสรุปให้นะครับตรงไหนดีล่ะหาสักตรงแหละจานใช่ไหมตรงนี้แล้วกันข้อดีสะดวกง่ายเร็วข้อเสียนะครับแยกเป็นตายไม่ออกแยกไม่ได้นะครับไม่เห็นเดดเฟดเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อเราให้ความสำคัญตั้งแต่เฟสแรกๆจนถึงสเตชันนารีเฟสนะครับคือเราไม่ได้สนใจเดดเฟสเราใช้วิธีนี้ได้นะครับวิธีถัดมานะครับเป็นการนับโดยตรงนะครับการนับโดยตรงก็คือการนับใต้กล้องนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการนับใต้กล้องเนี่ยเป็นสไลด์ที่มีตารางแบบนี้นะครับเป็นสไลด์ที่มีตารางเราก็จะหยดอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อลงไปแล้วก็ปิดด้วย cover slip จากนั้นก็ดูนะครับว่าในแต่ละช่องเนี่ยมันมีอยู่กี่เซลล์นะครับเขาก็จะมีเป็นกริดสมมติช่องเนี้ยกริดนี้มีเท่ากับเท่าไหร่แล้วจากนั้นก็ไปคำนวณนะครับก็จะได้เป็นความหนาแน่นนะครับเป็นเซลล์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่าเซลล์ต่อมิลลิลิตรออกมานะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับวิธีนี้ก็จะแยกเซลล์เป็นเซลล์ตายไม่ออกคือถ้าหากมันตายแต่ว่ามันไม่ได้ระเบิดเป็นเศษอ่ะมันก็ยังเห็นเป็นเซลล์นะครับแต่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีสีย้อมนะครับเขาจะมีสีย้อมชนิดพิเศษที่แบบพอย้อมเข้าไปปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋ออันนี้มันคือเซลล์เป็นอันนี้คือเซลล์ตายนะครับทีนี้ไอ้ตัวสไลด์พิเศษตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าฮีมาไซโตมิเตอร์นะครับอันเดียวกันเลยกับที่ไว้นับพวกเซลล์เม็ดเลือดนะครับ
เมื่อก่อนเขาไว้นับเซลล์เม็ดเลือดนะครับแต่ว่างานจุลินทรีย์ก็มาใช้เหมือนกันนะครับถามว่าวิธีนี้สะดวกไหมสะดวกเลยนะแต่ว่าปวดตานะครับเพราะว่าเวลานับเนี่ยสมมุติว่าสไลด์เนี่ยมันมีแบบเราจะต้องนับแบบเนี้ยเขาจะต้องนับเป็นรูปตัว x นะครับเนี่ยต้องนับเป็นตัว x แบบนี้แต่ละอันเนี่ยคือต้องนับหมดเลยนะครับจะต้องนับเป็นตัว x แบบเนี้ยแล้วก็มาคำนวณ1ตัวอย่างนับเป็น10ฟิลก็มีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้โปรโตคอลไหนเพราะฉะนั้นวิธีนี้ปวดตานะครับถ้าไปทำโกสต์เคิร์ฟนี่คือเกิดความชิบหายในชีวิตแน่นอนนะครับเหนื่อยยังนับไม่เสร็จแล้วเอาโอ้ยครบชั่วโมงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับตายพอดีส่วนมากอันนี้จะนับแบบ end point นะครับก็คือเลี้ยงครบเท่านี้ชั่วโมงแล้วมาดูซิว่าได้ปริมาณเซลล์เท่านี้หรือเปล่านะครับกับอีกแบบนึงนะครับเป็นการนับโดยตรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้เครื่องในการช่วยนับเครื่องนี้มีชื่อว่า flow cytometer นะครับตัวนี้เป็นเครื่องนับเซลล์โดยเฉพาะนะครับงานจุลินทรีย์งานแบคทีเรียก็สามารถใช้ได้แต่ว่าถามว่านิยมไหมไม่นิยมนะครับเพราะเครื่องมันแพงมากนะครับอันนี้เครื่องแพงมากแต่ถามว่านับจุลินทรีย์ได้ไหมนับได้นะครับหลักการของเครื่องนะครับก็คือเขาก็จะมีแหล่งนะครับที่ปล่อยเซลล์ลงไปจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเซลล์ซอร์ตติ้งนะครับเซลล์ซอร์ตติ้งเนี่ยหน้าที่ก็คือทำให้เซลล์เนี่ยมันเข้าแถวแบบเรียงเดี่ยวเรานึกถึงตอนเราเรียงเดี่ยวเข้าประตูเซเว่น1คนก็จะดังตึ้งๆครั้งหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่เนี้ยใช้เลเซอร์นะครับเลเซอร์หาย1ครั้งนับเป็น1เซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเซลล์เนี่ยมันไหลลงมาแบบเนี้ยมันก็จะมีการนับได้แบบต่อเนื่องคราวนี้ถ้าหากเราใช้สีย้อมพิเศษนะครับใช้สีย้อมพิเศษก็จะแยกได้นะครับระหว่างเป็นตายแล้วก็สามารถแยกประเภทเซลล์ได้เนื่องจากว่ามันดีขนาดนี้นะครับมันเลยแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยใช้กับงานจุลินทรีย์แต่จะใช้กับงานด้านเซลล์นะครับอย่างเช่นการดูประเภทเม็ดเลือดขาวนะครับเอาเลือดลงไปนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าคนคนนี้มีเม็ดเลือดแดงเท่าไหร่มีเม็ดเลือดขาวชนิดกขคงเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นคนที่ติดเชื้อ HIV เนาะสิ่งที่เขาต้องคอนเซิร์นก็คือตัวเม็ดเลือดขาว CD4 หรือ CD4 นะครับถ้าหาก CD4 ต่ำแสดงว่าตอนนี้เชื้อไวรัสกำลังแอคทีฟแล้วมันเริ่มลดปริมาณ CD4 แล้วนะครับแสดงว่าในอนาคตอาการของโรคกำลังจะแย่ลงเพราะว่าภูมิคุ้มกันกำลังอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นคนที่ติดเชื้อ HIV จะต้องมีการมอนิเตอร์ CD4 อยู่เรื่อยๆแล้วการที่จะมอนิเตอร์ CD4 เขาก็จะใช้ตัวนี้แหละนะครับในโรงพยาบาลใหญ่ๆก็จะใช้ตัวนี้แหละในการนับนะครับว่า CD4 ยังโอเคอยู่ไหมนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาอันนี้นิดนึงนะครับตัวนี้เราจะต้องหยิบมานับชั่วโมงละครั้งใช่ไหมที่อาจารย์บอกจะต้องหยิบออกมานับหยิบออกมานับเรื่อยๆปัจจุบันมันมีเครื่องที่ใหม่กว่านั้นนะก็คือเราเลี้ยงไปด้วยเขย่าไปด้วยละวัดไปด้วยได้นะครับก็คือไอ้เครื่องไมโครเพลทรีดเดอร์ที่อาจารย์ให้ดูเมื่อชั่วโมงที่แล้วนั่นแหละนะครับในห้องแลบเราก็มีอันนั้นสามารถทำโกสต์เคิร์ฟได้นะครับโดยการที่เราเอาเชื้อเนี่ยใส่ลงไปในเวลเพจ96หลุมนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทำโกสต์เคิร์ฟได้ทั้งหมด96ตัวในเวลาเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องเปิดออกมานับเลยนะครับดีแบบไม่มีอะไรกลางกั้นนะครับอ
คราวนี้มาถึงวิธีที่เราทำบ่อยและเราจะได้ทำกันนะครับอันนี้เราจะได้ทำนะครับเราจะได้ทำแบบอันนี้ก็คือการนับแบบ variable plate count นะครับ variable plate count คืออะไรคือการนับเฉพาะเชื้อที่สามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับยังอยู่รอดและเพิ่มจำนวนได้เราจะเรียกว่าเป็น variable นะครับหน่วยที่ออกมานะครับจะเป็น CFU นะครับหรือ Colony Forming Unit ดังนั้นเนี่ย Variable Plate Count อีกชื่อหนึ่งก็คือ CFU Count นะครับ CFU คืออะไร CFU ก็คือการนับเซลล์ที่มันยังมีชีวิตที่อยู่ในตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยในขวดนี้เนี่ยมันมีทั้งเซลล์เป็นแล้วเซลล์ตายนะครับคราวนี้หลักการก็คือว่าเราเนี่ยจะเอาเนี้ยมาเลี้ยงต่อนะครับเอามาเลี้ยงต่อพอเลี้ยงปุ๊บนะครับตอนนี้มีกี่เซลล์วันนี้1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมครับทีนี้ใน8เซลล์เนี้ยถ้าหากสมมุติว่ามันมีเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมด5เซลล์จาก8เซลล์นะครับเวลาเราเอาไปเลี้ยงเนี่ยในจานอาหารเนี่ยมันจะขึ้นโคโลนีทั้งหมด5โคโลนีนะครับนั่นหมายความว่ามันไม่ได้นับทั้ง8แต่มันจะนับเฉพาะตัวที่มีศักยภาพในการขยายพันธุ์นะครับมันก็จะนับเป็นตรงนี้เท่ากับ5 CFU นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับการทำแบบนี้เนี่ยมันทำได้ยากเพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างไหนในโลกอ่ะนอกจากตัวอย่างที่มันสะอาดจริงๆนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มอย่างเงี้ยเราสามารถเอาไปลงเพจได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเจือจางแต่ถ้าหากเป็นตัวอย่างจากสิ่งส่งตรวจอย่างเช่นในฉี่ของคนที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าในเสมหะหรือว่าในเลือดของคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยเชื้อมันมีเยอะมากนะครับถ้าหากเราเอาไปลงเพจเลยนะครับถ้าเราเอาตัวอย่างลงไปบนอาหารแข็งโดยตรงเนี่ยเชื้อเนี่ยมันจะขึ้นแบบเนี้ยมันจะขึ้นแบบมันลืดพืดป้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็นับไม่ได้นะครับมันแน่นเกินไปมันนับไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะเอาไปลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าserial dilution นะครับหรือว่าการเจือจางลำดับส่วนซะก่อนนะครับจะต้องทำการเจือจางลำดับส่วนซะก่อนนะครับเจือจางลำดับส่วนทำไปทำไมทำเพื่อที่จะให้ตัวแบคทีเรียหรือว่าตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวอย่างเนี่ยเขากระจายออกจากกันนะครับทีนี้การเจือจางเนี่ยถ้าเราเอามาปุ๊บนะครับแล้วเราเอาไปเจือจางเลยเนี่ยถามว่ามันกระจายตัวไหมมันกระจายตัวนะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถคำนวณกลับมาเป็นอัตราส่วนที่มันเริ่มต้นได้นะครับเราจะไม่สามารถคำนวณกลับมาเป็นความเข้มข้นตั้งต้นได้ดังนั้นเราก็เลยจะต้องเจือจางแบบที่เรารู้อัตราการเจือจางนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากรู้จะอัตราการเจือจางงั้นเราเจือจาง1ส่วนไปล้านส่วนเลยได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราบอกไม่ได้นะครับว่าในตัวอย่างนี้มันจะต้องเจือจางกี่เท่ากันแน่นะครับดังนั้นเราก็เลยเจือจางแบบเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูในรูปนี้นะครับถ้าดูในรูปนี้นะครับก็คือเขาก็เอาตัวอย่างมานะครับตัวอย่างมาว่าจะรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเอาตัวอย่างมา1มิลลิลิตรนะครับตัวอย่าง1มิลลิลิตรใส่ในบัฟเฟอร์นะครับ9มิลลิลิตรตอนนี้ปริมาตรรวมเป็นเท่าไหร่แล้วเป็น10มิลลิลิตรแต่ใน10มิลลิลิตรเนี่ยมีตัวอย่างเดิมอยู่1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเจือจางตอนนี้นะครับมันคือ1ใน10หรือว่า1ส่วน10นะครับจะเป็น1ส่วน10จากนั้นนะครับเอา1ส่วน10นะครับมา1มิลลิลิตรนะครับแล้วก็บวกกับบัฟเฟอร์อีก9เพราะฉะนั้นในนี้ก็จะเป็น
หนึ่งในร้อยนะครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนพันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าตัวเลขส่วนข้างล่างอันแรกเนี่ยจะเป็น1ใน10นะครับ1ใน10มันก็คือ1ส่วน10ยกกำลัง1ถูกไหมอันถัดมา1ส่วน100มันก็คือ1ส่วน10กำลัง2นะครับรอดถัดมานะครับ1ส่วนพันก็คือ1ส่วน10กำลัง3นะครับแล้วก็จะเป็นกำลัง4กำลัง5 6 8 10เรื่อยๆแบบนี้นะครับตัวเนี้ยมันจะเจือจางเพิ่มขึ้นทีละ10เท่านะครับมันจะเจือจางเพิ่มขึ้นทีละ10เท่าดังนั้นนะครับวิธีการเจือจางแบบนี้เราเรียกว่าเป็น tenfold serialdilution นะครับก็คือหลอดติดกันมีความเข้มข้นห่างกัน10เท่านะครับถ้าอาจารย์พูดแบบนี้แสดงว่าเจือจางแบบอื่นได้ไหมไม่ใช่ tenfold ได้ไหมมีอีกนะครับจะมี twofold serial dilution twofold ก็คือการเจือจางลงทีละ2เท่าแต่ว่า twofold เนี่ยจะไม่ใช้กับการเจือจางเชื้อ twofold เนี่ย twofold จะเอาไปใช้ในการเจือจางยาเพื่อทดสอบยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวก็ได้เรียนนะครับถ้ามีเวลาก็จะได้ทำนะครับคราวนี้นะครับเวลาที่เขาเอาลงมาเจือจางแบบนี้นะครับอาจารย์ใช้ภาพผิดนี่เองไม่น่าล่ะถึงแปลกๆครับคืออันเนี้ยเขาให้ดูโค้ดนะครับเขาให้ดูโค้ดแต่ว่าอาจารย์มาทำเป็นเอซีเรียลไดลูชันเฉยๆมาเป็นซีเรียลไดลูชันเฉยเลยนะครับงงกับเอกสารเองเฉยนะครับแต่ว่านี่แหละเวลาเจือจางนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้ตัวที่เจือจางเยอะๆนะครับไอ้ตัวเจือจางน้อยๆเนี่ยมันจะมีแบบโคโลนีแบบขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วมันก็จะขึ้นน้อยลงเรื่อยๆนะครับน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้นะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะนับนะครับเราจะเลือกนับใน dilution ที่มันมีโคโลนีขึ้นในจำนวนที่เหมาะสมนะครับเราจะเลือกมาเราจะเลือกจานที่มันขึ้นระหว่าง30ถึง300โคโลนีนะครับมานับพอนับเสร็จนะครับเราจะไม่ทำแค่เพจเดียวอยู่แล้วนะครับเราจะทำเนี่ยอย่างน้อยก็คือ3ซ้ำเราก็จะนับทั้งหมด3อันมาหาค่าเฉลี่ยนะครับพอนับเสร็จก็เอาไปคำนวณนะครับเอาไปคำนวณซึ่งเดี๋ยวการคำนวณไม่ต้องห่วงครับมีแน่นอนนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นตัวไอ้นี่เฉยนะครับเป็นตัวขยายความของคำว่าการหายใจแล้วก็การหมักนะครับก็อย่างที่เรารู้ๆกันเนาะว่าจุลินทรีย์เขาก็มีการหายใจทั้งแบบใช้ออกซิเจนแล้วก็ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับทีนี้ถ้าหากแบบไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยเราเรียกว่าการหมักนะครับซึ่งการหมักของจุลินทรีย์เนี่ยก็จะมีทั้งพวกที่หมักแล้วได้กรดแลคติกนะครับแล้วก็
พวกที่หมักแล้วได้เอทานอลนะครับถ้าหมักแล้วได้กรดแลคติกเราก็จะเรียกว่าแลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันนะครับหมักแล้วได้เอทานอลก็คือแอลกอฮอล์เฟอร์เมนเทชันนะครับปกติแล้วอ่ะวิธีนี้นะครับสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดไม่อยากใช้หรอกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการหมักแบบนี้มันได้ ATP น้อยมากๆนะครับมันแทนที่มันจะได้30กว่า ATP แทนที่น้ำตาล1โมเลกุลจะได้36ถึง38นะครับก็กลายเป็นว่าได้แค่2 ATP อย่างเงี้ยนะครับมันไม่คุ้มนะครับแถมทั้ง2ตัวนี้นะครับทั้ง2ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกรดแลคติกนะครับหรือว่าเอทานอลถ้ามันมีปริมาณมากเกินไปมันก็เป็นพิษต่อตัวเองด้วยนะครับแต่ถามว่าในปริมาณน้อยๆมีประโยชน์ไหมมีนะครับเพราะว่าทั้งกรดแลคติกแล้วก็ทั้งเอทานอลเนี่ยมันเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ชนิดอื่นนะครับอย่างพวกแลคติกแอซิดแบคทีเรียอย่างเช่นแลคโตบาซิลัสเนี่ยที่อยู่ตามช่องคลอดนะครับมันก็ผลิตกรดแลคติกออกมาเพื่อที่จะป้องกันการโคโลไนเซชันของเชื้อชนิดอื่นนะครับอย่างเช่นพวกแคนดิด้านะครับแล้วก็พวกอีโคไลนะครับที่อาจจะปนเปื้อนเข้าไปถามว่ามันปนเปื้อนเข้าไปแล้วทำไมมันอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่ามันไปเจอกับกรดแลคติกนะครับส่วนตัวนี้นะครับเอทานอลนะครับก็นึกถึงพวกยีสต์นะครับที่อยู่บนผิวองุ่นนะครับถ้าหากมันไปอยู่ในสภาพที่ลูกองุ่นร่วงลงไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีน้ำองุ่นออกมายีสต์พวกนั้นก็จะโคโลไนเซชันนะครับแล้วก็ผลิตแอลกอฮอล์ออกมาเชื้ออื่นๆที่หล่นจากอากาศลงไปมันก็จะเจริญไม่ได้เพราะมันไปเจอแอลกอฮอล์นะครับคนเราก็เลยใช้วิธีนี้ในการทำไวน์นะครับส่วนนี้ก็คือสมการทางเคมีนะครับปล่อยเข้าไปเราไม่สนใจอยู่แล้วไม่ใช่วิชาไบโอเคมนะครับเรารู้แค่ปลายทางก็พอนะครับแล้วนอกจากการหมักกรดแลคติกนะครับนอกจากการหมักแอลกอฮอล์แล้วนะครับแบคทีเรียก็ยังมีพวกที่เรียกว่าเป็นพวกอะซิโตเจนนะครับก็คือพวกที่ผลิตกรดอะซิติกนะครับหรือว่าอะซิเตตเนี่ยจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีนะครับแล้วก็มีเมทานอเจนนะครับก็คือพวกที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับร่วมกับเมทานอลนะครับในการสร้างแก๊สมีเทนขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีพวกซัลเฟตรีดิวซิ่งแบคทีเรียนะครับซึ่งเปลี่ยนซัลเฟตไอออนนะครับให้กลายเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับซึ่ง3กลุ่มนี้นะครับเป็นพวกที่พบในกระเพาะของสัตว์เขียวเอื้องนะครับพวกนี้เป็นพวกที่มีเมตาบอลิซึมแบบเฉพาะตัวของเขานะครับพบเฉพาะที่เฉพาะทางถัดมานะครับเป็นเรื่องของการจำแนกนะครับการจำแนกชนิดของแบคทีเรียนะครับมันก็จะมีสเต็ปของมันอยู่นะครับสเต็ปง่ายที่สุดนะครับก็คือการศึกษาลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับก็คือเอาเชื้อมาแล้วย้อมสีนะครับแล้วก็จะมีอันที่สองนะครับก็คือแมโครสโคปิกนะครับมอร์โฟโลจีก็คือการดูลักษณะโคโลนีนะครับดูลักษณะหรือว่าดูสันฐานนะครับของโคโลนีนะครับสองวิธีแรกนะครับเป็นวิธีแบบขั้นต้นแบบขั้นต้นมากๆเลยนะครับเราไม่ได้ลงอะไรลึกเลยนะครับอันถัดมานะครับก็คือเป็นการดูลักษณะทางชีวเคมีนะครับหรือว่าลักษณะทางสรีรวิทยาของเขานะครับการดูลักษณะทางไบโอเคมหรือชีวเคมีคือยังไงอย่างเช่นดูว่าเขาสามารถหมักน้ำตาลอะไรได้บ้างแล้วก็มีเอนไซม์จำเพาะอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็จะมีซีรีส์ของการทดสอบนะครับเพื่อที่จะจำแนกชนิดโดย3วิธีแรกนี้นะครับจะทำร่วมกัน
แล้ว3อันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่เรียกว่าเป็นวิธีมาตรฐาน Gold Standard นะครับแปลว่าอะไร Gold Standard Gold Standard คือวิธีมาตรฐานทองคำเป็นวิธีมาตรฐานกลางที่ต่อให้คุณพัฒนาวิธีอะไรขึ้นมาใหม่ก็ตามคุณจะต้องเอามาวัดกับวิธีนี้ดูว่ามันดีหรือมันเท่ากันหรือมันด้อยกว่าวิธีมาตรฐานนี้ขนาดไหนนะครับอันถัดมานะครับคือการวิเคราะห์ทางเคมีนะครับอย่างเช่นการสกัดโปรตีนจากเซลล์นะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์นะครับว่าองค์ประกอบโปรตีนแบบนี้เป็นเชื้อประเภทไหนนะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับ serological analysis นะครับก็คือการดูปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันนะครับอย่างเช่นการเอาตัวแอนติบอดีของเชื้อที่เราสงสัยนะครับมาลองทำปฏิกิริยากับเชื้อที่เรามีสิถ้ามันเกิดการทำปฏิกิริยากันแสดงว่าโอเคสิ่งที่สงสัยอ่ะถูกต้องนะครับแล้วก็แบบที่6นะครับก็คือการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมนะครับอย่างเช่นการดูปริมาณ GC content นะครับดูปริมาณ base G base C ในเชื้อที่เราสงสัยนะครับหรือว่าการวิเคราะห์DNA นะครับโดยใช้ genetic probe นะครับก็คือใช้ DNA สั้นๆนะครับ DNA สั้นๆที่จำเพาะกับเชื้อที่เราสนใจนะครับถ้ามันจับกันได้แสดงว่าสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยมันถูกนะครับนั่นแปลว่าเราจะต้องมีผู้ต้องสงสัยก่อนนะครับถึงจะวิเคราะห์ได้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือการทำ sequencing นะครับ sequencing หรือว่าทำ RNA analysis นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนยีนนะครับที่เราสนใจบางส่วนอย่างเช่นเนี่ยจีโนมเขาแบบยุกยิกยุกยิกยุกยิกเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเรารู้ว่าเนี่ยมันมียีนส่วนนี้นะส่วนเขียวๆเนี่ยที่ถ้าหากเราเอาไปดูนะครับถ้าเราเอาไปทำ sequencing ก็คือเอาไปดูลำดับเบสนะครับว่าเบส ATCG เนี่ยเขาเรียงกันยังไงแล้วเราอ่ะเอาไปเทียบกับฐานข้อมูลนะครับเราเอาไปบาสดูซิเอาไปคอมเพลดูซิแล้วเทียบกับฐานข้อมูลที่อยู่ในดาต้าเบสนะครับเราก็จะได้เชื้อที่เราสนใจออกมาเราจะรู้ว่ามันใกล้เคียงกับเชื้อชนิดไหนมากที่สุดในดาต้าเบสนะครับซึ่งวิธีพวกนี้เราสามารถทำได้นะเด็กน้อยอย่างพวกเราก็ทำได้นะครับเอ้ยอาจารย์ผมไม่ใช่เด็กน้อยเด้เพียงแค่เรามีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับการทำซีเควนซิ่งเนี่ยง่ายมากนะครับการไม่ใช่สิการเอาไปค้นเทียบกับฐานข้อมูลเนี่ยทำง่ายนะครับแต่การทำซีเควนซิ่งเนี่ยต้องใช้เงินนะครับปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเองนะครับเราส่งตัวอย่างไปนะครับแล้วให้บริษัทเขาทำกลับมาได้ตัวอย่างละไม่กี่พันบาทนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหมื่นนะคราวนี้เรามาดูนะครับวิธีเบสิกนะครับจริงๆอ่ะเราควรจะได้ทำตั้งแต่วันนี้นะครับอันเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากวันนี้คนเยอะก็เลยลองดูซิว่าให้หัดใช้กล้องอย่างเดียวเนี่ยเราจะเหยียบกันหรือเปล่านะครับเราก็เริ่มเหยียบกันแล้วใช่ไหมอันนี้คือการย้อมสีแกรมนะครับการย้อมสีแกรมก็คิดค้นโดยคุณคริสเตียนแกรมนะครับอันนี้คือนามสกุลเขาดังนั้นเวลาเราพูดถึงการย้อมสีแกรมเราจะใช้ตัว G ใหญ่เสมอนะครับเพราะมันเป็นชื่อคนนะครับแบคทีเรียบนโลกใบนี้นะครับแบ่งกว้างๆตามโครงสร้างของผนังเซลล์เนี่ยจะแบ่งได้2พวกนะครับก็คือพวกที่มีเปปติโดไกลแคนหนากับเปปติโดไกลแคนบางนะครับพอมาย้อมสีมันก็เลยได้เป็น2แบบนะครับพวกที่เปปติโดไกลแคนบางนะครับ
ก็จะย้อมติดสีส้มๆแดงๆแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นพวกแกรมเนกาทีฟนะครับเป็นแกรมเนกาทีฟแบคทีเรียส่วนพวกที่ผนังข้างนอกเนี่ยหนาๆนะครับก็จะย้อมติดสีม่วงแบบนี้นะครับกลายเป็นแกรมเขาก็จะเรียกว่าเป็นพวกแกรมโพซิทีฟแบคทีเรียนะครับการย้อมเนี่ยย้อมครั้งเดียวนะครับแต่ว่าจะใช้สี2สีกับ1ตัวช่วยติดและ1ตัวล้างนะครับสเต็ปการย้อมนะครับก็คือเอาเชื้อมานะครับสเมียร์นะครับสเมียร์เสร็จก็ปล่อยให้แห้งนะครับแล้วก็ฟิกด้วยความร้อนนะครับจากนั้นนะครับก็หยดแกรมไอโอดีนลงไปนะครับเฮ้ยโทษทีไม่ใช่แกรมไอโอดีนหยดคริสตัลไวโอเลตนะครับล้างสมองใหม่นะหยดคริสตัลไวโอเลตนะครับทิ้งไว้1นาทีล้างด้วยน้ำนะครับหยดแกรมไอโอดีนซึ่งเป็นตัวช่วยติดสีนะครับหรือว่ามอร์แดนลงไปทิ้งไว้1นาทีแล้วก็ล้างนะครับจากนั้นหยดสีจากนั้นล้างอีกรอบนะครับด้วยแอลกอฮอล์นะครับบางคนก็ใช้อะซิโตนนะครับอันนี้เป็นการล้างประมาณ20วินาทีนะครับบีบผ่านแล้วก็ล้างด้วยน้ำอีกรอบนะครับจากนั้นก็หยดสีที่2นะครับก็คือซัฟฟานินโอนะครับแล้วก็เอาไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับกล้องจุลทรรศน์หน้าตาแบบไม่เหมือนกับที่เรียนมาเลยเนาะเนี่ยเวลาพวกเราก่อนที่พวกเราจะสอบพวกเราต้องเขียนแบบนี้ให้ได้นะครับต้องเขียนแบบนี้ให้ได้ทำไมอาจารย์เขียนแบบนี้ได้ไม่ใช่เพราะอาจารย์สอนมานานนะครับก่อนที่เราจะทำแลบนะเราจะต้องซ้อมในใจก่อนอย่างเช่นวันนี้เราเรียนเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมครับเราสามารถซ้อมในใจได้เราสามารถจินตนาการได้ว่าอ๋อเราเอื้อมมือลงไปตรงนี้นะเราจะเจอปุ่มในการปรับแสงเราปรับแสงขึ้นเราเลื่อนสเตจลงสุดเราเอาสไลด์ใส่อีกมือหนึ่งง้างตัวสเตจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอามือหนึ่งหมุนสเตจขึ้นจนสุดแล้วไอตอนที่ขึ้นจนสุดเนี่ยหัวมันจะต้องค้างที่ 4x ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ส่องลงไปแล้วเราก็หมุนปุ่มปรับภาพหยาบจนกระทั่งมันเห็นภาพอย่างเงี้ยนะครับเราต้องจินตนาการภาพพวกนี้ขึ้นในหัวให้ได้นะครับแล้วเวลาตอนสอบอ่ะมันเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วเลยนะครับมันมีการวิจัยด้วยนะว่านักเปียโนนะครับที่เขาซ้อมโดยการจินตนาการในหัวกับการซ้อมด้วยแป้นเปียโนจริงๆกับพวกที่ไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยแล้วไปเล่นเลยกลุ่มที่ซ้อมในหัวกับกลุ่มที่ซ้อมกับคีย์บอร์ดจริงๆอ่ะประสิทธิภาพเท่ากันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ข้ามอันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันมีมาใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับคราวนี้พอตอนเราไปส่องนะครับเวลาเราไปส่องเนี่ยเราก็จะเห็นรูปร่างของเซลล์นะครับเขาแตกต่างกันถ้าเห็นกลมๆแบบนี้มันคือคอคคัสนะครับแต่คอคคัสเนี่ยคือกลมที่อยู่เดียวๆนะครับคราวนี้ถ้าหากกลมแบบเกาะกลุ่มเนี่ยก็จะมีแบบเกาะ2อันนะครับเราจะเรียกว่าดิโพรคอคไคนะครับแต่ถ้าหากกลมๆแล้วเกาะกันเป็นเส้นๆเหมือนลูกปัดแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าสเตปโตคอคไคนะครับถ้าหากเกาะกันนะครับเป็นพวงแบบนี้นะครับเป็นพวงเราจะเรียกว่าสเตปเฟโลคอคไคนะครับคุ้นๆไหมชื่อนี้คล้ายๆกับสเตฟเฟโลคอคคัสออเรียสใช่ไหมครับถ้ามีเซลล์คู่แบบนี้นะครับแล้วมีอะไรหุ้มอันนี้ก็เรียกว่าดิโพคอคไคเอนแคปซูเลเต็ดนะครับ
อย่างเช่นพวกนิวโมโคคัสนะครับที่เป็นเชื้อก่อโรคปอดบวมถ้าเรียงกันเป็นลูกบาศก์วันนี้เรียกว่าแซคคินานะครับถ้าเรียงกันสีเซลล์เรียกว่าเต็ดแตดนะครับแล้วก็จะมีแบบรูปร่างเป็นท่อนนะครับท่อนแบบกึ่งกลมนะครับเรียกว่าคอคโคบาซิลัสนะครับแต่ถ้าเป็นท่อนแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าบาซิลัสถ้าเป็นท่อนติดกัน2อันก็คือดิโพรบาซิลายนะครับดิโพรเนี่ยไดก็คือ2นะครับถ้าเรียงต่อกันเป็นเส้นนะครับก็คือสเตปโตบาซิลายคล้ายๆกันเลยเนาะกับสเตปโตคอคายนะครับเพราะว่าสเตปโตเนี่ยหมายถึงว่ามันเรียงต่อกันยาวๆนะครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ยอันนี้คือเรียงแบบหัวหรือท้ายติดกันนะครับเรียกว่าเป็นแบบพาลิเซดนะครับแล้วก็จะมีแบบเจอแบบว่ามีการยื่นอะไรออกมานะครับแบบอันนี้จะพบส่วนมากจะพบในยีสต์นะครับก็คือมันมีการบัดดิ้งนะครับอย่างอันเนี้ยมีการงอกเส้นใยออกมานะครับหรือว่ามีการงอกก้านออกมาแล้วก็จะมีแบบรูปร่างอื่นๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยเป็นรูปแหลมหัวแหลมท้ายนะครับเป็นรูปแบบวิบิโอนะครับวิบิโอก็จะเหมือนเครื่องหมายคอมม่านะครับหรือว่าเหมือนกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นแบบวิบิโอแล้วก็มีแฟคเจล่านะครับอันนี้เป็นแบบคลับหลอดนะครับรูปร่างเหมือนไม้กระบองนะครับนึกถึงโทรนะครับในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้แล้วก็จะมีแบบเฮลิคอลฟอร์มนะครับก็คือเนี่ยเขาจะบิดเป็นเกลียวนะครับบิดเป็นเกลียวแล้วก็จะมีแบบสกริวคอกสกริวนะครับก็คือเหมือนกับที่เปิดจุกวายนะครับแล้วก็จะมีแบบฟิลาเมนตัสนะครับก็คือเป็นเส้นยาวๆแล้วก็จะมีสไปโรคีดนะครับก็คือเป็นเกลียวเกลียวยาวแบบนี้สไปโรคีดอันนี้ก็อย่างเช่นเชื้อที่เป็นเลปโตสไปร่านะครับที่เป็นเชื้อก่อโรคฉี่หนูนะครับก่อโรคฉี่หนูหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนวิบิโอพวกนี้ก็คือที่สาเหตุก่อโรคอหิวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือตัวที่ทำให้เกิดฝีหนองนะครับคอคโคบาซิลัสก็อย่างเช่นพวกอีโคไลนะครับที่พบในอุจจาระอันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นครับเป็นรูปร่างที่พบบ่อยคราวนี้การจะคอนเฟิร์มได้ว่าเฮ้ยมันเป็นอีโคไลจริงหรือเปล่าเป็นสเตปออเรียสจริงหรือเปล่าเราก็ต้องดูการย้อมแกรมเราต้องไปคอนเฟิร์มด้วยไบโอเคมีคอลเทสด้วยนะครับส่วนนี้คือหน้าตาของเชื้อเวลาที่ขึ้นบนอาหารนี่อันนี้จุดๆอันนี้แหละที่เรียกว่าโคโลนีนะครับอันนี้คือโคโลนีโคโลนีเนี่ยมันมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับรูปร่างอาจจะกลมแบบกลมดิ๊กเลยนะครับหรือว่าขอบเนี่ยอาจจะหยักๆเห็นไหมอันนี้ขอบมันไม่เรียบนะครับแต่เนี้ยกลมเป็นเหมือนกับเข็มหมุดนะครับเป็นเหมือนรอยเข็มหมุดแล้วก็ขอบเรียบๆนะครับสีสันเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะครับบางอันก็ขาวทึบแสงบางอันก็ออกจะโปร่งแสงบางอันก็มีลักษณะเหมือนเมือกๆเยิ้มๆนะครับซึ่งลักษณะพวกนี้นะครับเราก็จะต้องพรรณนานะครับตามตารางอันนี้นะครับอย่างเช่นรูปร่างนะครับเป็นแบบไหนถ้ามันกลมนะครับก็คือเป็นแบบเซอร์คูล่านะครับเออร์เรกูล่าก็คือเป็นแบบรูปร่างไม่สมมาตรนะครับฟิลาเมนตัสนะครับก็คือเป็นแบบเส้นๆนะครับส่วนไลซอยเนี่ยก็คือเหมือนกับรากไม้นะครับแล้วก็พอดูรูปร่างแล้วนะครับก็จะมาดูการยกตัวนะครับก็จะมีแบบนูนนะครับมีแบบโค้งขึ้นมาเป็นเหมือนครึ่งวงกลมเป็นแบบแฟลตนะครับก็คือเป็นแบนส่วนอัมโบเนตนะครับก็เหมือนกับเจดีวัดพระธรรมกายนะครับเป็นตุ่มๆ ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีเคเทอริฟอร์มนะครับก็คือเป็นบุ๋มตรงกลางนะครับแบบนี้แล้วก็มาดูความเรียบของขอบนะครับอันนี้นะครับก็คือขอบเรียบนะครับแล้วก็จะมีแบบขอบหยักๆนะครับขอบเป็นแบบเป็นโค้งๆนะครับขอบขึ้นขอบเหมือนรูปนิ้วมือนะครับ
ตัวหนังสือหายเฉยเลยนะครับส่วนอันนี้คือการทดสอบทางชีวเคมีนะครับอันนี้คือแค่ตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราย้อมสีแกรมนะครับแล้วเราได้เป็นแกรมโพซิทีฟคอกคายออกมานะครับแกรมโพซิทีฟคอกคายคืออะไรคือย้อมแล้วเป็นแกรมบวกนะครับแล้วก็รูปร่างกลมนะครับพอได้แกรมโพซิทีฟคอกคายนะครับเราก็จะเปิดชาร์ตเปิดโฟลว์ของแกรมโพซิทีฟคอกคายขึ้นมานะครับอันดับแรกนะครับเขาก็จะทดสอบคัตเตเลสถ้าคัตเตเลสบวกนะครับก็สันนิษฐานว่าเป็นสเตปไฟโลคอกคายนะครับถ้าคัตเตเลสลบนะครับก็สันนิษฐานว่าจะเป็นกลุ่มสเตปโตคอกคายนะครับเป็นการคอนเฟิร์มระหว่างสเตปไฟโลกับสเตปโตนะครับทีนี้มาดูฝั่งสเตปไฟโลคอกคายก่อนนะครับก็จะมาทดสอบโคแอคูเลส MSA นะครับถ้าบวกก็แสดงว่าเป็นสเตปไฟโลคอคัสออเรียสนะครับแต่ถ้าเป็นคัตเตเลสโคแอคูเลสลบนะครับก็แสดงว่าเป็นชนิดอื่นๆนะครับเป็นสเตปไฟโลคอคัสชนิดอื่นที่ไม่ใช่ออเรียสนะครับคราวนี้ในฝั่งของคัตเตเลสลบเนาะสันนิษฐานว่าเป็นสเตปโตคอคายนะครับเขาก็จะมาดูทดสอบฮีโมไลซิสนะครับฮีโมไลซิสดูยังไงเขาก็จะเอาลงอาหารที่มีชื่อว่าบลัดอากานะครับก็จะดูว่าเป็นอัลฟาฮีโมไลซิสหรือเบต้าหรือแกมมาฮีโมไลซิสนะครับอัลฟาฮีโมไลซิสคือย่อยเม็ดเลือดแดงได้บางส่วนโคโลนีก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวๆนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยไม่ใสนะครับแต่ถ้าเป็นเบต้าฮีโมไลซิสเนี่ยตรงนี้เป็นการย่อยเม็ดเลือดแดงได้สมบูรณ์นะครับสังเกตจากอาหารเนี่ยจะมีความใสนะครับแต่ถ้าเป็นแกมมาฮีโมไลซิสก็คือไม่สามารถย่อยสลายเม็ดเลือดแดงได้นะครับคราวนี้ถ้าหากให้เราเดาเราก็น่าจะเดาได้ว่าไอ้ตัวที่น่ากลัวคือตัวที่มันกินเม็ดเลือดแดงได้แบบนี้นะครับมันน่าจะน่ากลัวกว่าเพื่อนนะเพราะว่ามันกินเลือดอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าหากเป็นอัลฟาฮีโมไลซิสนะครับคือย่อยเม็ดเลือดแดงได้บางส่วนนะครับก็จะมาทดสอบนะครับเอสคูลินนะครับกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับว่ามันสามารถทนในพวกนี้ได้ไหมนะครับถ้าเอสคูลินบวกโซเดียมคลอไรด์บวกนะครับก็จะเป็นเอนเทโรคอกคายนะครับถ้าเอสคูลินบวกโซเดียมคลอไรด์ลบนะครับก็จะเป็นกรุ๊ปดีนอนเอนเทโรคอกคายถ้าเอสคูลินลบโซเดียมคลอไรด์ลบนะครับแล้วก็ทดสอบแท็กโซพีนะครับถ้าปรากฏว่าแท็กโซพีเซนซิทีฟนะครับก็แสดงว่าเป็นกลุ่มสเตปโตคอคคัสนิวโมเนียนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ก่อพวกโรคปอดบวมนะครับปอดอักเสบน้ำท่วมปอดพวกนั้นนะครับอันนี้คืออัลฟาฮีโมไลซิสนะคราวนี้ถ้าเป็นเบต้าฮีโมไลซิสนะครับคือพวกที่ย่อยเม็ดเลือดแดงสมบูรณ์นะครับก็จะมาดูทดสอบนะครับแท็กโซเอนะครับดูว่าเซนซิทีฟหรือรีซิสแตนต์นะครับก็คือมาทดสอบกับยาชนิดนี้นะครับถ้าหากไวต่อยานะครับแสดงว่าเป็นกรุ๊ป A ไพโอจีเนสนะครับกรุ๊ป A สเตปโตคอคัสไพโอจีเนสนะครับแต่ถ้าดื้อยานะครับ resistant ก็จะมาทำแคมเทสนะครับถ้าแคมเทสเป็นบวกนะครับก็จะเป็นกรุ๊ป B Streptococcus agaricardii นะครับชื่อแบบ agaricardii นะครับถ้าลบนะครับก็จะมาทดสอบเอสคูลินกับโซเดียมคลอไรด์อีกนะครับถ้าบวกทั้งคู่นะครับก็จะจัดเป็นเอนเทโรคอกคายนะครับแต่ถ้าเอสคูลินบวกโซเดียมคลอไรด์ลบนะครับก็จะเป็นกรุ๊ปดีนอนเอนเทโรคอกคายนะครับคราวนี้กลับมาดูนะครับถ้าหากเป็นแกมมาฮีโมไลซิสนะครับก็คือไม่สามารถฮีโมไลซิสไม่สามารถย่อยเม็ดเลือดแดงได้นะครับก็จะมาเทสเอสคูลินโซเดียมคลอไรด์เลยนะครับ
ถ้าเอสคูลินบวกโซเดียมคลอไรด์บวกก็เป็นเอนโทโลคอไคล์นะครับแต่ถ้าเอสคูลินบวกโซเดียมคลอไรด์ลบก็จะเป็นกรุ๊ปดีนอนเอนโทโลคอไคล์เนี่ยเยอะไหมเยอะนะครับปกติหน้าที่นี้นะครับเป็นหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับยินดีด้วยที่ไม่ใช่หน้าที่เรานะครับแต่เราก็ควรจะรู้เนาะว่าถ้าได้เชื้อมาถ้าเขาบอกว่าต้องเอาไปทำไบโอเคมเทสเนี่ยเขาทำไปทำไมใช่ไหมแล้วเราก็ต้องรู้นะครับเราอาจจะต้องเป็นคนอธิบายกับญาติว่าไบโอเคมเทสอ่ะมันยุ่งยากซับซ้อนนะครับมันไม่ใช่ของที่แบบเจาะเลือดไปตอนเนี้ยแล้วตอนบ่ายทำไมยังไม่รู้ผลว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเนี่ยเพราะมันต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะมากมายนะครับในการเทสแต่ละอย่างเนี่ยหลายๆอย่างมันจะต้องเลี้ยงเชื้อข้ามวันนะครับแล้วคราวนี้เชื้อบางชนิดนะครับมันโตช้ามากมันเจริญช้าอย่างเช่นเชื้อวัณโรคนะครับใช้เวลาหลายสัปดาห์บางทีก็คือต้อง6สัปดาห์นะครับกว่าจะขึ้นโคโลนีขึ้นมาด้วยความที่มันเจริญช้าแบบนี้เลยทำให้ตรวจก็ยากรักษาก็ยากแล้วพวกยาปฏิชีวนะเนี่ยจะใช้ได้ดีก็คือใช้กับเชื้อที่แอคทีฟมากๆก็คือเชื้อที่เจริญเร็วๆนะครับแต่กับวัณโรคเนี่ยมันช้ากินก็น้อยนะครับแบ่งตัวก็น้อยอย่างเงี้ยยาก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ดังนั้นวัณโรคก็เลยต้องรักษานานนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะพาแรปนะครับอันท้ายไม่ต้องห่วงส่วนอันนี้นะครับเป็นการใช้ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีนะครับคือปกติเนี่ยถ้าหากแอนติเจนเจอกับแอนติบอดีเนี่ยถ้ามันตรงกันนะครับมันออกแบบมาเพื่อกันและกันนะครับมันจะทำปฏิกิริยากันแล้วมันก็จะตกตะกอนนะครับคราวนี้เราก็เลยเอาหลักการนี้มาใช้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดอันนึงก็คือ latex agglutination นะครับ latex agglutination ก็คือเขาจะมีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเม็ด latex เป็นเม็ดยางนะครับคล้ายๆยางพาราที่มันเคลือบกับแอนติบอดีอยู่นะครับเม็ดยางอันนี้มันมีความเบานะครับถ้ามันอยู่ใครอยู่มันจะละลายน้ำมันจะมองเห็นมันกาวลาเทกสีขาวๆนะครับแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันมาเจอกับแอนติเจนของเชื้อนะครับเจอแอนติเจนของเชื้อที่มันเข้ากันได้นะครับมันจะจับตัวกันมันจะจับตัวกันนะครับแล้วก็เกาะกันเป็นแพรนะครับมันจะเกาะกันเป็นแพรใหญ่ๆพอมันเกาะกันเป็นแพรใหญ่ๆมันก็หนักนะครับมันก็จมมันก็กลายเป็นตะกอนนะครับการตรวจ latex agglutination เนี่ยทำง่ายนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีชุด latex ของเชื้อที่สงสัยนะครับอย่างเช่นถ้าหากเราสงสัยว่าคนไข้เนี่ยจะติดเชื้อเมลีออยนะครับเราก็เอาเชื้อที่ได้จากเลือดของคนไข้เนี่ยมาใส่บนสไลด์นะครับแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันกับชุดลาเทกคล้ายๆกับการตรวจกรุ๊ปเลือด AB นั่นแหละนะครับใครมีใครเคยตรวจกรุ๊ปเลือด AB มั้ยครับเคยทำแลบมั้ยคราวนี้เขาก็จะรอดูผลนะครับถ้ามันเกิดการตกตะกอนแบบนี้นะครับก็แสดงว่าอันนี้เป็นผลบวกนะครับส่วนนี้คือเป็นผลลบนะครับวิธีนี้ขอแค่มีเชื้อนะครับเราไม่ต้องเนี่ยมาทำไบโอเคมเทสวุ่นวายแบบนี้นะครับใช้เวลาแค่15นาทีก็ได้ผลแล้วนะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับที่นิยมนะครับก็คืออีไลซ่าอีไลซ่าหรือชื่อเต็มๆนะครับก็คือเอนไซม์ลิงก์อิมมูโนซอฟแบนด์แอสเซย์นะครับเมื่อกี้นี้ latex agglutination เนี่ยตรวจแอนติเจนอย่างเดียวนะครับแต่อีไลซ่าเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมีแบบที่ตรวจแอนติเจนก็มีแบบที่ตรวจแอนติบอดีก็มีตรวจแอนติเจนก็คือเป็นการตรวจเชื้อนะครับส่วนการตรวจแอนติบอดีก็คือการตรวจภูมิคุ้มกันนะครับการตรวจภูมิก็จะทำให้เรารู้ว่าเราเคย
ติดเชื้อหรือยังนะครับหรือว่าเราไปฉีดวัคซีนมาเรามีภูมิคุ้มกันขึ้นหรือยังนะครับซึ่งหลักการของ ELISA เนี่ยก็คือเขาจะใช้ตัวแอนติบอดีนะครับที่ติดกับเอนไซม์นะครับแอนติบอดีติดกับเอนไซม์มีข้อดียังไงนะครับเนี่ยตรงนี้คือเอนไซม์นะครับเนี่ยพอมันติดกับเอนไซม์ปุ๊บนะครับแล้วเขาเติมสารตั้งต้นที่มันไม่มีสีเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนสารตั้งต้นให้กลายเป็นสารที่มีสีนะครับก็คือถ้ามันมีผลบวกมันก็จะเห็นสีที่เปลี่ยนไปชัดเจนนะครับซึ่งสีตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ตาเปล่าดูก็ได้ถ้าต้องการรู้แค่ว่ามีหรือไม่มีนะครับแล้วเราก็สามารถใช้เครื่องวัดก็ได้ถ้าอยากรู้ว่ามันมีมากมีน้อยนะครับคราวนี้หลักการทำงานเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมีทั้งแบบ Direct ELISA นะครับมีแบบ Indirect ELISA มี Sandwich ELISA มี Competitive ELISA ซึ่งแต่ละตัวมันก็จะตรวจไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น Direct ELISA เนี่ยเขาก็จะเป็นการตรวจหาแอนติบอดีนะครับตรวจหาแอนติเจนนะครับโทษทีตรวจหาแอนติเจนถ้าเป็น Indirect ELISA ก็ตัวนี้ก็ตรวจหาอยู่ดีช็อตนะครับตอนนี้จันช็อตขึ้นมาแล้วนะครับindirect โทษที indirect ในตรวจหาแอนติบอดีตัวนี้นะครับเป็นการตรวจภูมิแต่ว่าแบบที่เราใช้บ่อยๆนะครับก็คือ sandwich elisa sandwich elisa เนี่ยจะตรวจหาแอนติเจนนะครับคราวนี้ถามว่าทำไมเรียกว่า sandwich นะครับเพราะว่ามันมีตัว capture antibody เนี่ยที่ติดไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็มี antigen เนี่ยจากตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีตัว antibody กับ capture antibody ที่ติด reporter เนี่ยเอาไว้ข้างบนนะครับมีตัวบนนะครับมีตัวล่างดูดิบนล่างสลับกันมีตัวบนแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับขนมปังอยู่ข้างล่างข้างบนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับมันก็เหมือนกับขนมปังแซนด์วิชนะครับเลยเรียกว่าแซนด์วิชอีไลซ่านะครับแล้วก็จะมีคอมเพทิทีฟอีไลซ่านะครับตัวเนี้ยก็จะเน้นไว้ใช้ในทางตรวจเชิงปริมาณนะครับแต่ถ้าถามเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาถามเราเอ๊ะใช้วิธีไหนดีในการตรวจหาแอนติเจนตรวจหาเชื้อโรคนะครับดีที่สุดก็คืออันนี้แซนด์วิชอีไลซ่านะครับเวลาที่มันมีผลขึ้นมามันก็จะมีสีขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนนี้คือเจเนติกโพรบนะครับก็อธิบายคร่าวๆไปแล้วเนาะว่ามันจะเป็นชิ้น DNA ที่เราออกแบบมาตรงกับสารพันธุกรรมของเชื้อที่เราสนใจนะครับถ้าในตัวอย่างเชื้อที่เราแยกออกมาเนี่ยมีโพรบตัวนี้นะครับมียีนที่มันตรงกับโพรบนะครับเวลาเราเอาโพรบเนี่ยไปจับนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า hybridization นะครับก็คือการจับของโพรบนะครับบวกกับ DNA ของเชื้อนะครับซึ่งตัวโพรบตัวเนี้ยมันเขาจะเติมพวกสารเรืองแสงนะครับเอาไว้หรือบางทีก็จะเป็นพวก radioactive นะครับก็คือเป็นพวกกัมมันตรังสีแต่พวกกัมมันตรังสีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมใช้แล้วนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเวลาที่ เขาใช้ผบแบบกัมมันตรังสีเนี่ยก็คือเขาจะเอาไปจับกับตัวอย่างเสร็จแล้วเขาก็จะเอาฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยมาแปะด้านบนนะครับมันคือการจับกันนะครับของตัวโพรบตัวนี้นะครับโพรบคือชิ้น DNA เล็กๆนะครับที่เราออกแบบมาให้ตรงกับเชื้อที่เราสงสัยนะครับคราวนี้ถ้ามันจับกันได้โพรบเนี่ยมันจะมีระบบรีพอร์ตนะครับถ้าเป็นยุคโบราณมันจะเป็นสารกัมมันตรังสีแล้วเราก็จะเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ที่อยู่ในซองเนี่ยไปแปะเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแกะซองเลยนะครับทีเนี้ยถ้ามันมีกัมมันตรังสีอ่ะมันก็จะเกิดรอยด่างขึ้นบนฟิล์มนะครับถ้ามันมีรอยด่างแบบเนี้ยนะครับด่างก็คือมีเชื้อที่เราสนใจนะครับ
แต่ว่าคำว่ากัมมันตรังสีมันก็อันตรายกับคนที่ปฏิบัติงานนะครับปัจจุบันเขาก็เลยไม่ใช้ ปัจจุบันเขาก็เลยใช้เป็นฟลูออเรสเซนต์โพรบนะครับก็คือจะจับกับโปรตีนที่เรืองแสงนะครับเขาก็จะเลี้ยงเชื้อในจานนะครับเลี้ยงเชื้อในจานในจานมีเชื้ออยู่จากนั้นก็เติมโพรบเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการไฮบริไดเซชันการไฮบริไดเซชันก็เขาก็จะทำให้ตัวผนังเซลล์เนี่ยมันมีรูนะครับพอผนังเซลล์มีรูปุ๊บโพรบมันก็จะมุดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปจับกับ DNA เป้าหมายนะครับคราวนี้ถ้าหากมันจับกันได้นะครับสมมุติว่าจุดสีแดงอ่ะเป็นเชื้อที่เราสนใจแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนที่เราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราไม่เห็นหรอกว่ามันเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเราก็จะทำการฉาย UV เข้าไปนะครับพอฉาย UV เข้าไปปุ๊บตัวที่มันเป็นผลบวกมันก็จะมีการเรืองแสงนะครับเรืองแสงก็คือบวกนะครับวิธีนี้ก็หลักการง่ายนะครับแต่การทำจริงๆอ่ะไม่สะดวกหรอกนะครับไม่สะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวอันต่อไปเป็นเรื่องของอาหารเลี้ยงเชื้อเดี๋ยวเอาไว้วันถัดไปแล้วกันนะครับจะได้อธิบายต่อยาวๆกับเรื่องของการนับเชื้อนะครับมีกิจกรรมต่อเหมือนเมื่อวานไหมเนี่ยวันนี้มีอีกไหมครับพี่นัดกี่โมง4:30พี่นี่ใจร้ายจังเลยเนาะแล้วปีหน้าเราจะเป็นพี่ที่ใจร้ายไหม